เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้สบค.เขาแถลงข่าวว่านับตั้งแต่เราเปิดคนเข้าประเทศมาวันที่1พฤษภาคมเนี่ยมีคนลงทะเบียนเข้าประเทศไทยผ่าน Thailand Pass เนี่ยนะครับระหว่างวันที่29ถึง4พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น 213,958 คนอนุมัติแล้ว 22,878 คนครับคนต่างชาติก็เข้าประเทศไทยมากขึ้น